สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาในช่วงพังคาตีนถ้าคุณคิดจะซื้อรถมือสองและไม่อยากได้รถที่ขับไปซ่อมไปควรดูคันนี้ครับเอาละครับทุกคนตอนนี้ไอซ์ก็อยู่กับเจ้าตัว Colorado Altis คันนี้เป็นรุ่น 1.8 ES Sport ด้วยนะคือรุ่นท็อปสุดของ Altis เลยตัวรถปี2014ราคาที่เราเปิดขายครับเบาๆเลยครับ 459,000 บาทตกผ่อนเดือนละ 7,000 บาทเท่านั้นเองทุกคนเครดิตดีฟรีดาวมารับรถกลับบ้านไปได้เลยมาก่อนจะไปชมตัวรถกันมาดูอันดับแรกเลยครับขาดไม่ได้จริงๆอุ๊ยอันนี้ป้ายสวยแต่ว่าน่าเสียดายนะเราไม่ได้ให้ป้ายนี้นะทุกคนเพราะว่าเป็นป้ายต่างจังหวัดเราจะเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้คุณแต่ว่าคุณสามารถเอาเลขนี้ไปสุ่มดูได้นะเผื่อจะได้แบบเงินก้อนนึงมาซื้อคันนี้สดๆไปเลยก็ได้ตัวรถคันนี้เขามีอะไรมาให้บ้างก็คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วครับทุกคนโตโยต้าโคโลราโดเอาติสคู่บ้านคู่เมืองเพราะว่าเห็นกันได้ตามท้องถนนทั่วไปอยู่แล้วหรือหลายๆคนชอบไปว่าเขาว่าเป็นรถแท็กซี่ก็รถมันดีเขาเลยต้องทำเป็นแท็กซี่ครับรถมันมีความสมรรถนะที่ดีการขับขี่ที่ดีห้องโดยสารกว้างและที่สำคัญคนด้วยไม่งั้นเขาไม่เอาไปทำแท็กซี่หรอกนะทุกคนแต่ว่าคันนี้ไม่เคยเป็นรถแท็กซี่มาก่อนนะครับก็ดีไซน์ด้านหน้าคุณหน้าคุณตาอยู่แล้วไม่ต้องพูดเยอะไปดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นท็อป 1.8ES Sport ล้อแม็กดีไซน์ของเขาก็จะแตกต่างกับรุ่นธรรมดารุ่นเริ่มต้นครับไปดูกันมาชมดีไซน์ด้านข้างล้อแม็กสวยมากอ่ะดูดิแม็กมันสวยมากๆคันเนี้ยผมชอบมากเลยนะก็คือแม็กคันเนี้ยแม็กคันนี้คือแบบโอ้โหอยากได้ไปเป็นของตัวเองเลยแกะโลโก้โตโยต้าออกนะไปติดรถเนี่ยสวยสวยจริงๆก็คันนี้ได้เป็นยางปียางมิชลินด้วย2018ออกยางก็ยังใหม่อยู่เลยสามารถใช้ได้อีก 2-3 ปีเลยแหละมาดูด้านข้างกันบ้างกระจกเป็นแบบพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วมีไฟเลี้ยวมาให้ตรงปลายกระจกกันสาดติดมาให้เรียบร้อยครับและที่สำคัญรถคันนี้ได้รับการตรวจรถจากบริษัท Goo Inspection เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นบริษัทตรวจรถยนต์ใช้แล้วอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเลยครับก็สบายใจเดี๋ยวเราเอาใบเซอร์ให้ลูกค้าดูเลยว่ารถคันนี้ของเราเนี่ยมันได้กี่ดาวมาด้านข้างก็มีสเกิร์ตด้านข้างมาให้เรียบร้อยล้อแม็กลงตัวแล้วด้านข้างไปเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่าว่ามันเป็นยังไงโอเคก็คันนี้นะครับอย่างที่บอกเป็นรุ่นท็อป 1.8 ES Sport เขาก็จะให้ชุดแต่งมาเต็มลำอยู่แล้วก็คือมีสปอยเลอร์มาให้แบบจะงอยเล็กนิดนึงแต่ว่าสวยลงตัวแล้วก็โลโก้นี่เห็นไหมโชว์ให้เห็นเลยว่าคันนี้เอ้ยของเราเนี่ยมันตัวท็อปนะเป็น ES Sport นะเป็นเครื่อง 1.8 นะนี่เครื่อง 1.8ก็มีเซ็นเซอร์มาให้2จุดมีอันนี้เป็นแบบเคปลาคาร์บอนเคปลานี่ติดมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็คันนี้นี่ได้เป็นหลังคาสีดำด้วยนะหลังคาเนี่ยเหมือนเจ้าของเก่าเขาไปแรปสติ๊กเกอร์มาก็ถือว่าลงตัวคันนี้ลงตัวแต่ที่ผมเห็นตำหนิของรถคันนี้เลยนะที่มองจากด้านนอกแล้วเราเห็นเลยก็คือเรื่องของฟิล์มมันจะดูม่วงๆไปนิดนึงเดี๋ยวเราไปชมภายในกันดีกว่าว่าฟิล์มเนี่ยสีม่วงแต่ว่าเราจะเปลี่ยนให้นะทุกคนจะเป็นสีดำไปเลยก็สบายใจได้แต่เราไปชมเรื่องของเบาะเรื่องของพวงมาลัยเรื่องของภายในดีกว่าว่ามันสวยเหมือนภายนอกแบบนี้ไหมไปชมกันครับเปิดภายในมาครับทุกคนก็ซอกประตูรอยสติ๊กเกอร์ทุกอย่างติดอยู่ครบหัวน็อตไม่เคยมีการแกะขยับฝั่งนี้ก็ไม่เคยมีการแกะขยับเบาะเป็นเบาะหนังนะทุกคนจัดระเบียบนิดนึงเพื่อความสวยสดงดงามเบาะให้ทรงเป็นแบบเหมือนสปอร์ตเลยนะเบาะหนังสีดำเอ้ยมันนั่งแล้วมันกระชับตัวเลยอะรู้สึกว่าแบบเนี่ยพอเรามานั่งปั๊บเบาะกระชับเลยมันก็จะเป็นแบบแมนนวลนะก็สตาร์ทรถไปสิสตาร์ททีเดียวติดครับอันนี้กระจกเป็นแบบออโต้หมดแล้วนะนี่กดทีเดียวเวลากดปิดก็นี่ทีเดียวออโต้เรียบร้อยกระจกพับปรับไฟฟ้ามีมาให้ครับเรียบร้อยแล้วก็เบาะหนังนั่งสบายเลยนะมันดูกระชับตัวมากมีที่วางแขนมาให้ด้วยคนนี้ชอบเวลาขับรถถ้ามีที่วางแขนมันถือว่า
มันโอเคอ่ะมันให้ความสบายเวลาขับขี่ละกันพวงมาลัยอันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะควบคุมเครื่องเสียงได้ผ่านพวงมาลัยมีแพดเดิลชิฟมาให้ด้วยนะทุกคนก็เล่นเกียร์ไปเลยครับรถเครื่อง 1,800 ขับไปอื้อตบเกียร์อื้ออินไม่หน่อยก็เล่นเกียร์ได้แล้วการมีแพดเดิลชิฟให้นะหรือว่าจะเล่นเกียร์ตรงนี้ก็ได้ก็ตบขึ้นตบลงเอาเบรกมือก็เป็นเบรกมือปกติเลยแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำ2ใบถัดมาฝั่งจอมีที่เสียบช่องจุดบุหรี่ให้สามารถเสียบสายกล้องได้แอร์เป็นแบบออโต้ครับคิดอะไรไม่ออกกดออโต้ไปเลยเครื่องเสียงเป็น FM AM วิทยุปกติสามารถใส่แผ่น CD ได้ครับทุกคนรุ่นนี้นะแต่ว่าเชื่อมบลูทูธยังไม่ได้นะก็อาจจะมีมันเดี๋ยวนี้มันมีตัวแค่เป็นแบบเนี่ยใส่ที่จุดบุหรี่เข้าไปเสียบตัวเข้าไปแล้วก็เปิดคลื่นของเราเราก็สามารถเชื่อมบลูทูธได้แล้วนี่มันสะดวกสบายหรือใครจะไปเปลี่ยนเป็นติดจอ Android แค่เดี๋ยวนี้ก็ราคาหลักพันเอง 1,000-2,000 แค่นั้นเองทุกคนเอาไปเลย1นิ้วโป้งและ2นิ้วโป้งมาไปเลยภายในโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะเอาติดนี่กระจกแบบเปิดได้แล้วก็นี่ตรงนี้พลาสติกยังหุ้มอยู่เลยแสดงว่าไม่ค่อยได้ใช้นะเบาะฝั่งนี้ดูสะอาดคลีนๆเพราะเหมือนไม่ค่อยได้มีคนนั่งแล้วเหมือนใช้คนเดียวมากกว่านะจากเจ้าของเก่าก็เลขไมค์คันนี้ครับ146,044 กิโลแค่นั้นเองรถปี14วิ่ง104ถือว่าโอ้โหน่าใช้มากๆเพราะว่ารถยังใหม่อยู่ภายในยังสดอยู่ขนาดนี้แล้วห้องเครื่องจะสดขนาดไหนไปชมกันครับแผ่นกันความร้อนมีอยู่ให้สติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบจิกซีนป้ายฝากระโปรงเดิมๆแน่นอนเพราะว่าหัวไม่เคยมีการแกะขยับซอกด้านในก็หัวน็อตเดิมๆมีรอยแกะขยับได้อย่างใดรอยเม็ดอาร์คจุดตรวจต่างๆซีนคานหน้าตรงเดะไม่มีรอยเชื่อมหรือรอยการอุบัติเหตุมาด้านนี้เหมือนกันครับซอกทุกอย่างเดิมๆโรงงานแบบนี้เลยซอกห้องเครื่องก็แห้งๆเลยครับสะอาดไม่มีคราบน้ำมันเยอะไม่มีคราบเหมาดำๆแสดงว่ารถแบบนี้เป็นรถเดิมๆจากโรงงานไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมา 100% ครับถ้าคุณลูกค้าที่ดูอยู่ก็จะสามารถตัดสินใจซื้อจากคลิปนี้ได้เลยมาและตับที่โอดใจไม่ไหวแล้วอยากจะจองแล้วอยากจะเป็นเจ้าของเจ้าเอาติดคันนี้แล้วก็ทำยังไงได้บ้าง1เลยจองรถง่ายๆครับเพียง 1,000 บาทเท่านั้นสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วอดใจไม่ไหวแล้วอยากจะเป็นเจ้าของเจ้าโคโรล่าเอาติด 1.8 ES Sport ของเราคันนี้แล้วก็ทำยังไงได้บ้าง1เลยครับจองรถเพียง 1,000 บาทเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงที่เลยไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นครับถ้าเรื่องผ่านแล้วจะส่งมอบรถให้คุณลูกค้าถึงที่บ้านเลยก็แค่พันเดียวสามารถทำเรื่องจัดไฟแนนซ์ได้เลยถ้าผมทำไฟแนนซ์ให้ลูกค้าไม่ผ่านลูกค้ารับเงินจอง 1,000 บาทคืนกลับบ้านไปเลยครับผมไม่ยึดเงินจองลูกค้าอยู่แล้วนะก็ถ้าใครสนใจอยากเป็นเจ้าของจริงๆแล้วก็ติดต่อมาได้เลยครับที่เบอร์ไอ0972293857หรือจะติดต่อไปที่เพจร้านของเรารถมือ2ฟรีดาวอัลโฮมคาร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ที่ Channel YouTube ของเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอมารีวิวรถสวยๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย